HR นี่ต้องเป็น change agent ต้องเป็น change leader นะครับต้องหาคนที่หาหัว ที่ drive ให้ได้คือ lead the change ให้ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดไม่มีใครชอบการเปลี่ยนแปลงครับเขาอยู่ใน comfort zone ยิ่งอยู่ใน comfort zone นานเนี่ยให้ออกจาก comfort zone เนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับก็จะมีการต่อต้านเพราะฉะนั้นจะ lead change ยังไงจะให้เห็นความจำเป็นของ change อย่างไรนะครับทั้งขู่ทั้งปลอบอะไรกันยังไงนะครับเพราะนั้น HR นี่มันเป็น strategic partner ของทุก business unit เลยแล้วก็ value added ก็อยู่ที่คนนะครับจะสร้างขึ้นมาได้นั้นเนี่ยไม่ใช่จากเครื่องไม้เครื่องมือแล้วครับก็คือจากบริหารจัดการได้ดีนะครับ value added มันขึ้นมาเองนะครับจะต้องมีการสื่อความแล้วก็ working relation กับ stakeholder ทั้งหมดจับเพียร์นายลูกน้องและที่สำคัญคือ union จะต้องสื่อความมันตลอดต้องมี trust ระหว่างกันคือมีอะไรต้องพูดตรงๆนะครับอันนี้สำคัญมากนะฮะโดยเพราะยิ่งในองค์กรในการเปลี่ยนแปลงยิ่งต้องการให้เขาเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องเล่าให้ฟังว่าทำไมมันจำเป็นต้องเปลี่ยนนะฮะพวกนี้ปิดบังไม่ได้นะครับมันต้องพูดไปตรงๆนะครับจะเก็บอะไรมุดไว้ใต้พรมนี่ไม่ได้นะครับอันนี้ trust หายไปแล้วก็ยุ่งทันทีนะครับอันนี้ organization culture ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับเช่นถ้าองค์กรไหนที่มักจะเคย think me first อะไรก็มี first เนี่ย ก็ต้องไปบอกว่าต่อไปนี้ think Thai first not me first นะฮะมันต้องอย่างนี้หลายๆองค์กรเราจะเห็นนะครับเวลาร้องเรียนในมาเนี่ยมันเรื่องของส่วนตัวทั้งนั้นนะฮะผมไม่ได้ขึ้นค่านู่นค่านี่500บาทนะหรืออะไรเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของกลุ่มคนทั้งนั้นโดยไม่ได้ดูว่าไอ้สิ่งที่ขอเหล่านี้มาแล้วมันจะทำให้องค์กรก้าวข้ามไอ้หลุมดำที่เราอยู่ในนี้หรือไม่เนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นทัศนคติที่บอกอันนี้มันต้องขอการบินไทยรอดก่อนแล้วล่ะเพราะอะไรเพราะการบินไทยเนี่ยคือคนที่จ่ายเงินเดือนกับเช็คให้พวกเราทุกคนอยู่เป็นสุขได้นะครับถ้าแม่ไม่รอดลูกก็ตายแน่นอนนะเพราะถ้าเกิดหมดแต่คิดถึงว่ามีเฟิร์สขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่ถึงไหนครับคือก็ตายหมู่นะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของ succession plan เพราะอย่างที่ของการบินไทยเนี่ยในเมื่อไม่ได้จ้างคนมาเป็น10ปีเวลามี attrition ออกไปมันก็จะมีโว่คนนั่งเยอะนะตรงนี้ทำยังไงที่จะสร้าง succession plan อบรมอะไรต่างๆให้หรือ bench strength เนี่ยให้ขึ้นมาทันคือพวกทีมสำรองเนี่ยจะต้องแข็งแกร่งอย่างไรอันนี้ต้องใช้เวลาแต่ต้องเริ่มทำนะครับแล้วก็ก็ควรจะใช้ modern HR system แล้วครับ data มากมายที่เกี่ยวกับเรื่องบุคลากรซึ่งจะบอกได้ว่าบุคลากรคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทไม่ทุ่มเทผลงานดีอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะใช้ data จริงๆ rather than ใช้ความรู้สึกของนายในการที่จะประเมินอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับก็หลักๆก็คงมีเรียนให้ทราบแค่นี้นะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยองค์กรจะขับเคลื่อนไปได้นะเนี่ยกลจักที่สำคัญที่สุดในการสร้าง value added ให้กับองค์กรนะครับไม่พ้นคนครับ